อบครัวของอ้อยเพิ่งมีโอกาสมาเที่ยวต่างประเทศเป็นครั้งแรกผมว่าเราพาลูกมิ้วไปนั่งเรือเล่นกันดีกว่านะนานๆทีครอบครัวของเราจะได้มาเที่ยวด้วยกันนะอุ๊ยแป๊บนะคะพี่ปู่ขออ้อยรับโทรศัพท์เพิ่มแป๊บนึงนะคะครับเออว่าไงยายเจี๊ยบอยากได้โปสการ์ดหรอครับจ้าได้จ้าเดี๋ยวซื้อไปฝากนะจ้าจ้าโอเคจ้าพ่อคะแม่คะหนูอยากกินพิซซ่าจังเลยตอนเที่ยงเราไปกินพิซซ่ากันนะคะได้สิครับลูกเพราะว่าแม่เขาก็น่าจะกำลังหิวอยู่พอดีเลยงั้นเดี๋ยวเราไปกินพิซซ่ากันนะคุณไม่เอาอ่ะพี่เนี่ยยายแบมมันฝากซื้อกระเป๋าสะพายในห้างอ่ะเดี๋ยวเราไปกินกันในห้างก็ได้เนาะพิซซ่าเดี๋ยวกลับบ้านไปค่อยกินก็ได้นะลูกโอ้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวไปกินที่บ้านนะเออว่าไงนะแกอะไรนะอยากได้กางเกงยีนหรอจะทำไงดีอ่ะกระเป๋าฉันเต็มแล้วอ่ะสิแกไม่เป็นไรกระเป๋าผัวฉันยังว่างสั่งมันยกโหลเลยก็ได้แกกระเป๋าผัวฉันใหญ่มากสบายมากแค่นี้จ้ะโอเคจ้ะจ้ะลูมิวครับไหนๆเราก็มาเที่ยวมาตั้งไกลแล้วอยากได้ของขวัญอะไรเป็นพิเศษกลับบ้านนะครับตัวใหญ่ๆจังเลยค่ะคุณพ่อโอเคครับนี่จะซื้อตุ๊กตาหมีตัวใหญ่ๆอะไรกันมันตัวใหญ่ไม่ใช่หรอแล้วจะเอาใส่กระเป๋ายังไงกระเป๋าหนูยังว่างอยู่ค่ะคุณแม่ไม่ว่างแล้วจ้ะเพราะว่าแม่เอากระเป๋าไปใส่ของฝากให้นะต้นกับนาทับทิมเรียบร้อยแล้วไม่ร้องนะลูกนี่จะร้องไห้ทำไมเนี่ยเรื่องแค่นี้เองนี่คุณยังซื้อของฝากอะไรกันนักหนาทำไมคุณไม่รู้จักปฏิเสธเขาบ้างเอ้าก็นี่มันเพื่อนอ้อยทั้งนั้นนี่คะแต่ผมเป็นครอบครัวเดียวคุณนะนี่ควรเป็นการมาเที่ยวระหว่างเรากับลูกเพื่อนของคุณและของฝากมหาภัยของเพื่อนคุณกำลังทำให้ครอบครัวของเราแตกแยกผู้ชายอะไรวะโคตรเห็นแก่ตัวเลยใช่แล้วผมฝากบอกเพื่อนจองฝากคุณด้วยนะเว้ยหัดละอายใจบ้างพรุ่งนี้เช้าผมจะพาลูกกลับบ้านแล้วผมก็จะพาลูกของเราไปซื้อตุ๊กตาตัวใหญ่ด้วยนะครับลูกเดี๋ยวก่อนรอด้วยสิคุณคนภายนอกนั้นผ่านมาแล้วก็ผ่านไปถ้าเจอปัญหาอุปสรรคอะไรก็ไม่ใช่ว่าเขาจะมาอยู่ดูแลเราไปได้ตลอดแต่คนในครอบครัวคนที่ใกล้ชิดกับเราต่างหากจะเป็นที่พึ่งให้กับเราขอให้นึกถึงใจเขาใจเราด้วยจัดลำดับความสำคัญให้ถูกต้องเพราะอาจจะทำให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นเหมือนอย่างอ้อยไปเที่ยวต่างประเทศมัวแต่คิดถึงของฝากที่เพื่อนๆฝากซื้อแทนที่จะได้มีความสุขอยู่กับสามีแล้วก็ลูกของเธอได้ความทรงจำที่ดีร่วมกันกับทำให้เกิดความแตกแยกในครอบครัวดังนั้นให้ความสำคัญกับคนที่อยู่ใกล้ชิดคนที่อยู่ใกล้ตัวนั้นให้มากๆแล้วทำให้คนเหล่านั้นมีความสุขคนที่สำคัญมากที่สุดนั้นไม่ใช่คนภายนอกหรอกแต่เป็นคนในครอบครัวของเธอต่างหาก